ผลิตภัณฑ์งาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อในด้านการเกษตรแปรรูปของจังหวัดเนื่องจากภาคการเกษตรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการปลูกงากันเป็นจำนวนมากเพราะมีภูมิประเทศที่เหมาะสมในการปลูกงาที่มีคุณภาพและได้นำงามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าพัฒนาเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในส่วนของการยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืนและนโยบายของรัฐบาลด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอีกทั้งปี2559เป็นปีที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการการแข่งขันทางด้านการค้าในหลายมิติจะเกิดขึ้นมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รวมถึงการนำเรื่องมาตรฐานการผลิตต่างๆมาเป็นข้อกำหนดในการนำเข้าและการบริโภคก็เนื่องจากว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเป็นจังหวัดที่มีงานะคะเป็นสินค้าหรือว่าเป็นสินค้าเกษตรกรรมที่มีชื่อทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก็เลยจัดทำโครงการสร้างศักยภาพและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์งาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขึ้นซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยก็อยากจะให้ทั้งผู้ผลิตและผู้แปรรูปงานนะคะมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เกิดการตื่นตัวให้มีการนำระบบมาตรฐานสากลมาใช้และในขณะเดียวกันนะคะเราก็อยากจะให้มีต้นแบบของการทำโรงงานนะคะให้เป็นระบบสากลนะคะแล้วผู้ประกอบการก็จะทำให้มีมูลค่าเพิ่มแล้วก็เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดต่อไปค่ะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้ดำเนินกิจกรรมสร้างศักยภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์งาแปรรูปเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปลอดภัยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานงบประมาณจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559โดยมีการจัดกิจกรรมย่อยดังนี้กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของผลิตภัณฑ์งาแปรรูปแม่ฮ่องสอนในรูปแบบเครือข่ายพันธมิตรเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนารวมถึงการตลาดและการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมดังนี้1จัดฝึกอบรมเรื่องการสร้างศักยภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์งาแปรรูปเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในเนื้อหาด้านการผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและร่วมกลุ่มในรูปแบบของคลัสเตอร์เมื่อวันที่15ธันวาคม2559ณโรงแรมอิมพีเรียนทาราแม่ฮ่องสอนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน36ราย 2.จัดประชุมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายกับต่างจังหวัดเมื่อวันที่6ถึง8มกราคม2559ที่จังหวัดเชียงรายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มคลัสเตอร์รวมถึงเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มเครือข่ายระหว่างต่างจังหวัด 3. จัดประชุมส่งเสริมพัฒนากลุ่มเครือข่ายคลัสเตอร์งาแปรรูปแม่ฮ่องสอนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและมีศักยภาพครั้งที่1เมื่อวันที่14ถึง15มีนาคม2559ณโรงแรมอิมพีเรียนทาราแม่ฮ่องสอนได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์โครงการที่จะนำมาใช้ในการพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์งาแปรรูปแม่ฮ่องสอนอย่างเป็นรูปธรรม 4. จัดประชุมส่งเสริมพัฒนากลุ่มเครือข่ายคลัสเตอร์งาแปรรูปแม่ฮ่องสอนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและมีศักยภาพครั้งที่2เมื่อวันที่14กรกฎาคม2559ณโรงแรมอิมพีเรียนทาราแม่ฮ่องสอนได้ร่วมกันวางเงื่อนไขและข้อกำหนดในการบริหารงานของกลุ่มคลัสเตอร์งาให้มีระบบแบบแผนอีกครั้ง 5. กลุ่มคลัสเตอร์งาแปลรูปแม่ฮ่องสอนได้มีการจัดประชุมประจำเดือนของกลุ่มคลัสเตอร์ณสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือแก้ปัญหาและหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์งาแปรรูปแม่ฮ่องสอน 6. ด้านการตลาดได้จัดเจรจาคู่ค้าเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2559โดยผู้แปรรูปงาจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน2รายได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคู่ค้าคือวิสาหกิจชุมชนต้นบุญได้ตกลงเจรจาคู่ค้ากับบริษัทสยามมาร์เก็ตติ้งแอนด์ดิสทริบิวชั่นจำกัดและกลุ่มผลิตหม่อนไหมแม่ฮ่องสอนได้ตกลงเจรจาคู่ค้ากับนางสาวยานิสาพงธนู
และได้มีการทดสอบตลาดในลักษณะบูธกลางผลิตภัณฑ์งาแปรรูปแม่ฮ่องสอนทั้งตลาดในและต่างประเทศโดยกลุ่มคลัสเตอร์งาได้ร่วมการออกบูธในงานลานาเอ็กซ์โปร2016งานอินดัสทรีเอ็กซ์โปร2016ณ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีและการออกบูธในงานแสดงสินค้านานาชาติณประเทศจีนทำให้เกิดการขยายตลาดไปยังลูกค้ารายใหม่อาทิร้านอาโกรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นห้าง Max Value ซึ่งมี200สาขาส่งผลให้ยอดขายร่วมกันของกลุ่มคลัสเตอร์งาเพิ่มขึ้นภาพรวม 20% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 7. ด้านการประชาสัมพันธ์ได้จะทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์งาแปรรูปของจังหวัดแม่ฮ่องสอนณสถานีโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่ช่วงรายการมองเมืองเหนือโดยได้รับเกียรติจากนายวิรุณพันเทวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนางจันทนาวัยยาวัจจมัยอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนายรุ่งโรจน์คำมาสารประธานกลุ่มคลัสเตอร์งาบ้านน้ำกัดร่วมรายการออกอากาศเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2559กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของผลิตภัณฑ์งาแปรรูปแม่ฮ่องสอนในรูปแบบสถานประกอบการต้นแบบในด้านมาตรฐานสากลและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการวางแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกปัจจุบันมีการดำเนินการดังนี้ 1. จัดการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกให้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเป็นสถานประกอบการผลิตภัณฑ์งาแปรรูปเมื่อวันที่19มกราคม2559ณห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยผลการประชุมได้พิจารณาคัดเลือกห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยแบรนด์เป็นสถานประกอบการที่จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเป็นสถานประกอบการต้นแบบ 2. จัดทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนบริษัท Soft House Research and Programming จำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยแบรนด์เมื่อวันที่16มีนาคม2559ณห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นสถานประกอบการต้นแบบ 3. การให้คำปรึกษาเชิงลึกกับห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยแบรนด์เพื่อให้เป็นสถานประกอบการต้นแบบทำให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยแบรนด์มีระบบการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการวางแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากขึ้นส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับปีก่อน 4. จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานสถานประกอบการต้นแบบงาแปลรูปแก่สมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์งาแปลรูปแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่19สิงหาคม2559ณห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยแบรนด์เป็นการสร้างองค์ความรู้ในด้านการประกอบกิจการให้เกิดความเข้มแข็งเกี่ยวกับสถานที่ประกอบการของบ้านทรงไทยวันนี้มีการพัฒนาในด้านต่างๆของโรงงานตั้งแต่ในส่วนของการแปรรูปนะคะการแปรรูปแล้วใช้วัตถุดิบการทำยังไงนะจะให้ได้มาตรฐานโรงงานจะต้องมีทางเข้าทางออกแล้วก็มีอะไรนะเกี่ยวกับอุปกรณ์เนาะอุปกรณ์ที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็เป็นสัดเป็นส่วนของโรงงานค่ะมีความสะอาดของพนักงานด้วยนะแล้วก็เราก็ได้ความรู้อะไรหลายๆอย่างนะเกี่ยวกับการที่จะไปปรับปรุงกับสถานประกอบการของเราเองค่ะเพื่อที่จะให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นมากขึ้นค่ะทั้งนี้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังได้บูรณาการร่วมกับคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสวทน.จัดทำโครงการการยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้แก่สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานระดับดีมากเพื่อนำเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เข้ามาช่วยพัฒนาศักยภาพการผลิตในทุกด้านเพื่อส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมลงสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์และเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อตลาดอันจะเป็นการเพิ่มยอดรายได้ของจังหวัดและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่จังหวัดได้วางไว้และจะทำโครงการการยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้แก่สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยได้มอบหมายให้ทีมที่ปรึกษาดำเนินงานกิจกรรมให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์งาจำนวน2รายจากคลัสเตอร์แชมเปี้ยนงาบูรณาการร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการในการร่วมกันปรับปรุงคุณภาพและยกระดับสินค้าโอท็อปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมผช.ระหว่างวันที่6ถึง11มีนาคม2559จำนวน14กลุ่มและเมื่อวันที่1สิงหาคม2559อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการนายสุทธิเวชต่อแสงจันทร์และคณะเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการเข้าพบทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิรุณพันเทวีเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โอท็อปประเภทอาหารและเครื่องดื่มเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและเยี่ยมชมผู้ประกอบการบูรณาการร่วมกับสถาบันอาหารผลักดันให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อยกระดับการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการอาหารของไทยและธุรกิจอาหารฮาลาล HACCP และ ISO 22000จำนวน8รายผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานส่งผลให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์งาแปรรูปมีความรู้ความเข้าใจและตื่นตัวในการนำระบบมาตรฐานมาใช้ในการผลิตเกิดกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูปงาที่มีศักยภาพเข้มแข็งและเอื้ออาทรกันเกิดสถานประกอบการต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์งาแปรรูปในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีมาตรฐานการผลิตสากลมีการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคสามารถแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมผลิตภัณฑ์งาแปรรูปมีมูลค่าเพิ่มและเกิดอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในด้านผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปที่ได้มาตรฐานสากลรองรับนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่มีมาตรฐานการผลิตก่อนทำงาก็ไม่ได้ขายไม่ได้ขายหลีราคาไม่หลีหลังจากมารวมกลุ่มคัตเตอร์งาแล้วครับหลังจากนั้นเลยมาผูกงาแบบ MC ไม่ใช่สารเคมีทำให้สุขภาพดีขึ้นในฐานะที่เป็นเกษตรกรชาวเมียงสอนผู้สุขคุ้มใสเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตงามีคุณภาพและปลอดสารพิษชื่อกระชงผมคือชีวิตของผมมีความสุขที่ยั่งยืนขอบคุณหน่วยงานที่มาดูแลสนับสนุนครับก็มีความมุ่งมั่นอยากจะพัฒนาสินค้าของเมืองสอนโดยเฉพาะงาเนี่ยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของเมืองสอนก็เลยมีความต้องการที่อยากจะให้ผู้ประกอบการในจังหวัดเมืองสอนได้รวมกลุ่มกันเพื่อที่จะสร้างมาตรฐานโดยเฉพาะตั้งแต่เมล็ดงานะครับซึ่งเรากลุ่มคัตเตอร์งานั้นนอกจากจะมีกลุ่มผู้ผลิตแล้วนะครับก็ยังมีกลุ่มผู้ปลูกรวมอยู่ด้วยนั้นทั้งสองกลุ่มเนี่ยเราก็อยากจะได้มาร่วมมือกันแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันสิ่งสำคัญที่สุดของการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากงาและผลผลิตทางการเกษตรนะครับของผู้ประกอบการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่พวกเราได้ร่วมกันตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับเป็นกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปงานะครับซึ่งนำมาแปรรูปเป็นน้ำมันเป็นขนมนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆนี้นะครับผมคิดว่าจะช่วยนะครับทำให้การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยนะครับมีปริมาณมากขึ้นนะครับแล้วช่วยกันเรียกว่าคัดกรองเอาคุณภาพ
ของผลผลิตการเกษตรที่ดีนะครับมาแปรรูปสิ่งนี้นะครับทำให้สามารถจำหน่ายไปให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้นนะครับถ้าเราทำแบบนี้รักษามาตรฐานตั้งแต่ผู้ปลูกผู้แปรรูปแล้วก็ส่งไปจำหน่ายได้นะครับผมมั่นใจว่าไอ้การประกอบการของเราเนี่ยจะช่วยนะครับเสริมสร้างให้เกิดการจ้างงานสร้างเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างดีทีเดียวครับสรุปผลนะคะจากการทำโครงการดังกล่าวเนี่ยเราก็ได้มีการก่อตั้งขึ้นเป็นกลุ่มคลัสเตอร์งานะคะมันต้องมีตั้งแต่เป็นการรวมตัวกันตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วปลายน้ำไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผู้แปรรูปนะคะแล้วท้ายนี้น่ะมันก็จะส่งผลน่ะทำให้เกิดรายได้นะคะให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างยั่งยืนและสิ่งที่สำคัญที่สุดสามารถนำมาซึ่งรายได้ที่ยั่งยืนและความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกงาที่มีจำนวนมากและผู้ประกอบการงาแปรรูปในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอันจะส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนดีขึ้นตามลำดับต่อไป